มาดูช่วงนี้คลิปเป็นข่าวเป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจนะครับกำลังไปเตือนผู้ชายคนหนึ่งขับรถกระบะสีน้ำเงินเห็นบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยมีตำแหน่งฮะเป็นรองนายกอบต.อยู่ที่สมุทรปราการสาเหตุเพราะว่าไปจอดรถในจุดห้ามจอดแล้วก็เป็นชั่วโมงเร่งด่วนทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์นี้ครับผมอยากให้คุณพยาผมไม่ต้องการหรือไม่มาไม่ได้บอกจากบริเวณนี้เขาร้องเรียนมาทั้งหมู่บ้านทั้งตลาดเนี่ยเขาบอกว่าติดเนี่ยตั้งแต่เนี่ยยาวไปเรื่อยจะเอาเงินเขาแบงค์ไม่ได้หรอใช่คุณนี่นะแบงค์ไหมคุณโทรหาผู้กลับเลยครับมีเบอร์ไหมเอาเบอร์ผู้กลับไหมเขียนในถังมาเลยไม่ใช่ผมต้องการให้คุณขยับออกผมไม่ต้องการลงไปฟังขยับทำไมอ่ะก็ขยับออกคนที่เขียนห้ามนะคุณเอาเงินเขาแบงค์เนี่ยนะล็อกแล้วกันนะจะบอกให้รู้เลี้ยวซ้ายข้างแบงก์อนเลี้ยวซ้ายไปจอดข้างในก็ได้ดิป๋าไม่เป็นไรแป๊บเดียวนี่นะครับคือตำรวจบอกว่าให้ขยับรถแต่ว่าผู้ชายคนนี้บอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะเอาเงินไปเข้าธนาคารแป๊บเดียวสุดท้ายเนี่ยก็ไม่เชื่อฟังนะฮะก็จอดอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเหตุการณ์นี้ตำรวจจราจรสภ.บางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ไปตรวจสอบอยู่ริมถนนเทพรักษ์หลักกิโลเมตรที่15ขาเข้ามุ่งหน้าสำโรงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งทางตำรวจได้ไปเตือนผู้ชายคนนี้บอกว่าให้ขยับรถออกไปจากจุดห้ามจอดตรงนี้เพราะเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนประมาณ 16:30 นาทีแล้วก็มีชาวบ้านร้องเรียนบอกว่ารถกระบะคันนี้เนี่ยจอดทำให้รถคันอื่นเนี่ยคือการจราจรติดขัดนะฮะแต่คนขับซึ่งอ้างว่าเป็นรองนายกอบต.แห่งหนึ่งในพื้นที่สมุทรปราการไม่ยอมขยับรถโดยบอกว่าตัวเองเนี่ยเอาเงินเข้าแบงค์แป๊บเดียวให้ตำรวจเขียนใบสั่งมาเลยตำรวจบอกว่าก็ไม่ได้อยากเขียนใบสั่งนะครับแค่ให้ขยับรถออกไปสุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็ไม่ขยับแล้วก็ยังเดินลงจากรถเข้าไปธนาคารแล้วก็ยังบอกกับตำรวจบอกว่าอย่าล็อกล้อแล้วกันนะนี่นะครับระหว่างนั้นตำรวจก็เขียนใบสั่งก็คือแปะเอาไว้ที่หน้ากระจกรถผ่านไปสักพักหนึ่งผู้ชายคนนี้ก็เดินออกมาจากธนาคารขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปนะครับนี่นะครับในคลิปแล้วก็ข้อมูลเนี่ยนะครับยังบอกอีกนะครับบอกว่าผู้ชายคนดังกล่าวนี้พอเห็นใบสั่งก็ได้ขยำใบสั่งทิ้งต่อหน้าตำรวจโอ้โหซึ่งไอ้ตอนขยำใบสั่งเนี่ยไม่มีคลิปให้ดูนะฮะนี่นะครับแล้วก็ในเพจเนี่ยทางเพจเพื่อนตำรวจแฟนคลับเนี่ยได้เอาคลิปนี้มาลงคุณผู้ชมฮะบอกว่าเนี่ยถ้าภายหลังเนี่ยผู้กำกับสภ.บางพลียอมรับกระเช้าเนี่ยจะถือว่าหมดศักดิ์ศรีอายจนลูกบวชเลยนะเจ้านายซึ่งคลิปนี้หลังจากถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของผู้ชายที่อ้างว่าเป็นรองนายกอบต.นะครับว่าโอ้โหนี่ทำไมคือกลางได้ขนาดนี้อะไรทำนองนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปรองนายกอบต.นี่ใหญ่ระดับไหนเหรอพี่จงถ้าเทียบในบริษัทที่เขาจะมี CEO มี MD มี GM มีอะไรเงี้ยก็ระดับตำบลน่ะก็รองจากนายกอบต.แต่ก็ไม่ได้ใหญ่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรอกคือถ้าเกิดทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินคดีไม่มีใครใหญ่เกินกว่ากฎหมายอยู่แล้วใช่แล้วตำรวจเขาก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่นะนี่นะครับนี่เห็นว่าเมื่อกี้นี่เขาไม่ได้ใส่แมสด้วยใช่ปะเมื่อสักครู่ใช่ไหมไม่ได้ใส่แมสด้วยนั่นน่ะสิเดี๋ยวโดนอีกนี่นะฮะ